คดีนี้นะไม่ใช่คดีพาณิชย์อย่างเดียวพูดง่ายๆก็คือเป็นการขัดแย้งในครอบครัวดังนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้ความสัมพันธ์และเบื้องหลังของครอบครัวนี้วินนี่กับเคนได้เตรียมข้อมูลของตระกูลเผิงเอาไว้แล้วลูกเผิงไฉไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นธุรกิจครอบครัวคุณเผิงไฉที่ตายไปแล้วก่อตั้งขึ้นคุณเผิงไฉเสียชีวิตไป30ปีแล้วเบื้องหลังพวกเขามีทีเคเป็นนายทุนคุณนายเผิงเป็นเพื่อนฉันและรู้จักฉันดีอยู่แล้วถ้าเพื่อนเดือดร้อนใจขึ้นมาฉันช่วยได้ก็ช่วยฉันช่วยพวกนายไว้แล้วนะถ้าพวกนายชนะทนายฝรั่งได้ทีมทนายของพวกนายดังระเบิดแน่นอนเอ๊ะตลกจังเลยตกลงว่าอยากให้คุณนายเผิงชนะหรืออยากให้ผมกับอดัมชนะกันแน่ที่สำคัญก็คือตั้งใจรู้แนวทางของตัวเองมีรากฐานที่แน่นหนาจะไม่ถูกใครจูงจมูกใกล้จะเปิดสำนวนคดีแล้วอดัมฉันจะให้คุณเขียนก่อนหน้านี้คุณคิดไอเดียโต้กลับได้เยอะมากเลยให้คุณเขียนเปิดสำนวนคดีไม่มีปัญหาแน่จะพยายามครับเอาเป็นว่าฉันไม่ใช่ลูกนอกสมรสของตระกูลเผิงฉันเป็นแค่ลูกของมาซิวเหลียนแม่ฉันไม่ได้นะเราสี่คนมีความลับไม่ได้นะคืนนี้เปิดอกพูดกันเลยดีกว่าพูดความลับที่เราไม่กล้าพูดออกมาให้หมดเลยนั่นเนี่ยสินายรู้ความลับของฉันตั้งเยอะแต่ฉันไม่รู้เรื่องของนายเลยขอโทษนะ